ี้นะคะจะเป็นสายหวานค่ะก็คือเป็นเมนูที่หลายๆคนชอบไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติชอบค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่แบบว่าใครก็กินแล้วก็เสิร์ฟคู่กับอะไรก็อร่อยเริ่มต้นนะคะเวลาเราจะทำนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเป็นข้าวเหนียวมูนนะคะซึ่งอาจารย์ทำเป็นข้าวเหนียวมูนสีม่วงนะคะก็คือจากดอกอัญชันเนาะนะคะในหลักการทำข้าวเหนียวมูนนะคะอย่างแรกเลยค่ะเท็กเจอร์ลักษณะที่ดีของข้าวเหนียวมูนค่ะ1ข้าวต้องมันวาวค่ะ2เหลี่ยมเม็ดตีค่ะไม่แฉะนะคะแล้วก็ข้าวไม่บางจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลาทานแล้วเนี่ยต้องนุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่ดีต้องได้ตามนี้เลยค่ะรสชาติข้าวเหนียวมูนต้องหวานไม่มากค่ะเพราะว่าหน้าของเขาเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่แล้วถูกไหมคะในการขัดข้าวนะคะอาจารย์ใช้เทคนิค2เทคนิคเลยนะคะในการขัดข้าวนะคะขัดข้าวนะคะใช้อะไรบ้างนะคะก็จะมีหนึ่งข้าวเหนียวเนาะนะคะอันที่2นะคะจะเป็นสารส้มค่ะเวลาขัดข้าวเราจะเอาข้าวเนี่ยค่ะเคล้าอาจารย์ใช้วิธีการขัดแห้งกับขัดเปียกนะคะเริ่มต้นก่อนที่เราจะขัดนะคะก็คือขัดแห้งก่อนนะคะก็คือเอาตัวข้าวนี่แหละค่ะนวดคลึงไปเรื่อยๆในตัวแบบถูไปในสารส้มทำไมต้องขัดข้าวนะคะอย่างแรกเลยค่ะข้าวมันมียางเนาะนะคะทีเนี้ยพอยางเยอะเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะขัดข้าวเพื่อให้แบบยางในข้าวค่ะมันไม่เยอะมากแล้วก็ข้าวของเราจะได้เกิดความมันวาวได้นะคะเราก็จะขัดนะคะเวลาขัดนะคะทีนี้เราจะขัดอย่างเงี้ยนี่คือการขัดแห้งค่ะเพราะขัดเปียกปุ๊บใส่น้ำปั๊บอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเบาๆมือเหมือนเราเอาแป้งทาหน้าสักประมาณไม่เกิน5นาทีเราอาจจะต้องล้างข้าวนะคะก็คือสักประมาณอย่างน้อย3รอบแหละนะคะสังเกตอะไรได้บ้างนะคะสังเกตน้ำค่ะในการล้างนะคะน้ำต้องใสค่ะแล้วก็เวลาใส่นะคะอย่าเทแบบยาวน้ำผสมแบบโดนข้าวโดยตรงแบบแรงๆเปิดพืบแรงๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแช่ข้าวอย่างน้อยเลยค่ะ3ชั่วโมงถ้าจะให้ดี5ชั่วโมงได้เลยค่ะข้าวของเราจะนุ่มดีอิ่มดีค่ะนะคะนี่รอบสุดท้ายละนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่สีเข้าไปค่ะนั่นก็คือสีตามที่เราชอบหรือตามที่เรามีค่ะน้ำร้อนนะคะใส่เข้าไปจากนั้นก็ใส่เข้าไปแล้วก็แช่ไปเลยค่ะ 3-5 ชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นอาจารย์ที่อีฉันแช่ไปแล้วนะคะของเมื่อวานสีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่อยๆส่งข้าวขึ้นมานะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราระหว่างนี้น้องจะได้ทำอาจารย์อธิบายข้ามมาที่หน้ากระฉีกก่อนละกันเนาะตัวกระฉีกตัวนี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะก็คือใช้เป็นมะพร้าวทึบๆค่ะขูดหม้อของอาจารย์เดือดแล้วนะคะอาจารย์ก็จะใส่ตัวนี้ลงไปค่ะถ้าอยากให้หอมตัวนี้นะคะอาจารย์เอาใบเตยใส่ในหม้อที่เรานึ่งไปด้วยนะคะใส่ไปในหม้อต้มค่ะนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ความร้อนเขาหมุนเวียนอยู่ในนี้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราทำน้ำกะทิเลยนะคะอาจารย์ก็จะใส่กะทิเข้าไปนะคะกะทินะคะแล้วแต่บ้านนะคะใครจะใช้กะทิอันไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ลักษณะแล้วแต่ยี่ห้อค่ะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะเกลือค่ะเกลืออาจารย์ใช้เกลือแกงเท่านั้นด้วยนะคะมัดไปเตยนะคะอันนี้เตยหอมนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะอันจากนั้นนะคะเราก็คนแบบนี้ก่อนนะใส่ตัวนี้ไปด้วยเลยนะคะพยายามอย่าให้น้ำกระทิเป็นฟิล์มข้างหน้านะคะฟิล์มที่ติดไว้อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราสำคัญก็คือต้องคนตลอดนิดนึงค่ะเอาจนเย็นเลยก็ได้นะคะถ้าเราหล่อแบบอาจารย์นะคะนะคะอาจารย์ใช้การหล่อแบบเอาน้ำแข็งนะคะหรือน้ำเย็นนะคะหรือน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะตามปกติค่ะพอน้ำเริ่มร้อนนะคะน้ำที่หล่อไว้มันเริ่มร้อนเทออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่ได้ค่ะถ้าเป็นอุณหภูมิห้องนะคะอาจารย์จะทำวิธีการก็คือว่าไล่ลำดับแบบนี้เลยนะคะเราจะทำเป็นสีคาราเมลก่อนนะคะ
ก็คือเอาน้ำตาลใส่ไปในหม้อก่อนนะคะอันนี้จำเป็นที่สุดคืออย่าคนบ่อยถ้าคนบ่อยนะคะหน้ากระฉีกจะตกทรายค่ะนะคะเติมน้ำค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนค่ะอ่อนแบบใจเย็นๆเลยนะคะสีมาแล้วนะคะสีประมาณนี้นะคะจากนั้นอาจารย์ก็จะเติมใส่ไปละนะคะเอาแค่มะพร้าวใสก็พอละค่ะเป็นอันใช้ได้จากนั้นอาจารย์จะเทน้ำกะทิลงไปเลยนะคะคุณใช้อัตราส่วนนิดนึงค่ะถ้าคุณใช้ข้าวตามส่วนหรือสูตรตามส่วนคุณก็ไม่ต้องสังเกตเยอะมากค่ะก็คือเทได้เลยนะคะสังเกตแค่ว่าน้ำกะทิให้พอท่วมข้าวก็พอนะคะอย่าให้เกินเยอะนะคะเดี๋ยวมันข้าวแฉะนะคะอาจารย์ก็จะใส่ไปเลยสังเกตว่าน้ำกะทิของอาจารย์นะคะจะท่วมข้าวพอดีนะคะพอได้ประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จะปิดฝาไว้นะคะเราจะพักไว้ประมาณ 15-20 นาทีค่ะนะคะหรือ15นาทีจากนั้นเรามาเคาะอีกรอบนึงค่ะแล้วก็จะพักไว้อีก20นาทีนะคะก็จะใช้ได้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราทำหน้าสังขยาค่ะนะคะสังขยาอาจารย์ใช้เทคนิคในการใช้ไข่2แบบเลยค่ะทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ไก่เท่าไหร่เป็ดเท่านั้นค่ะนะคะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเอาไข่กับน้ำตาลค่ะใส่ด้วยกันอย่าเพิ่งใส่กะทินะจ๊ะแล้วก็ใบเตยค่ะใช้มือขยำไปเลยนะคะจนน้ำตาลปี๊บละลายดีอาจารย์จะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะแต่ถ้าถ้วยนี้ประมาณสัก5นาทีก็พอค่ะนะคะแต่อันนี้ประมาณ15นะคะแล้วก็จะใส่น้ำกะทิเข้าไปกับเกลือค่ะนะคะใส่เกลือลงไปก่อนคนจนเกลือละลายนะคะแล้วก็น้ำกะทิเติมไปเลยเสร็จแล้วก็กรองนะคะถ้าใครอยากให้ไข่เนียนๆ นะคะก็คือคนไล่อากาศนิดนึงนะคะเบาๆเทประมาณเศษ3ส่วน4นะคะการจะทำหน้ากะทินะคะสำหรับราดค่ะเริ่มต้นนะคะก็คือใส่น้ำกะทินะคะแล้วก็เกลือค่ะนะคะใส่ไปเลยตามอัตราส่วนที่ให้ไปเลยนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะเป็นแป้งค่ะนะคะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะใส่เข้าไปอัตราส่วนตามส่วนเลยค่ะนะคะอยากให้คนมากก็ใส่มากอยากให้คนน้อยก็ใส่น้อยค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะนะคะจากนั้นอาจารย์ก็จะคนให้แป้งละลายค่ะประมาณนี้นะคะสังเกตว่าแป้งของเรามันเข้าไปดีแล้วนะคะอาจารย์ใส่นิดนึงนะคะแป้งไม่เยอะเปิดไฟอ่อนๆ อาจารย์ไม่ใช้ตะกร้อมือคนตลอดเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งของเราเกิดสีคล้ำนะคะเวลาเราทำน้ำกะทิตรงนี้นะคะตัวนี้ก็คือคนไปตลอดเวลาค่ะคนจนรู้สึกว่าตัวน้ำกะทิของเรามันหนืดดีค่ะนะคะอันนี้นะคะตอนที่นึ่งเสร็จแล้วอย่างนี้ค่ะนะคะมันจะเป็นสีประมาณนี้ก่อนนะคะแต่พอเขาเย็นตัวแล้วสีจะคล้ำลงค่ะนะคะประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอจิ้มดูก่อนนะคะถ้าอย่างนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะต้องนึ่งต่อเห็นสังเกตตรงกลางเนาะมันจะบุ๋มๆอยู่นะคะสังเกตที่หน้ากระฉีกของอาจารย์นะคะสีประมาณนี้ค่ะสีทองๆนะคะได้แล้วสุกแล้วค่ะทุกคนสังเกตตรงนี้ค่ะอาจารย์เขย่าแล้วเขามันไม่เป็นน้ำพึบเยอะค่ะนะคะอ
จากนั้นนะคะก็ใส่งาขานะคะนี่นะคะเขาจะเริ่มสีเข้มเรื่อยๆค่ะนะคะต้องพักให้เย็นค่ะสีจะคล้ำขึ้นคล้ำขึ้นเรื่อยๆนะคะอยู่ที่น้ำตาลที่เราใช้อันนี้ยังไม่คล้ำนะทุกคนเขายังไม่เย็นดีเท่าไหร่พอแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะจะโรยงาด้วยก็ได้ค่ะจะได้หอมขึ้นเนาะ